คะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องนางอายสำหรับละครเรื่องนี้มีนักแสดงวัยรุ่นมากมายซึ่งเต็มไปด้วยความสุขสดยกเว้นกันแต่นางเอกของเรื่องซึ่งค่อนข้างจะมีความเรียบร้อยยิ่งกว่าใครจริงๆค่ะนิชา I think so ชักตุกชักตุกชักตุกคุณผู้ชมคะฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากการเล่นแชร์บอร์ดซึ่งเป็นกีฬาที่นักแสดงแต่ละคนอาจจะยังไม่ถนัดซักเท่าไหร่ทุกคนจึงตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที ว่าทุกคนตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่มากตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนใช่ไหมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคุณผู้ชมคะหลังจากทุกคนพร้อมการถ่ายทำฉากนี้จึงเริ่มต้นขึ้นตกใจที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นระหว่างการถ่ายทำอย่าเป็นห่วงเราเจ็บไม่เจ็บคุณหมอคนเป็นห่วงเราจะเจ็บคนเป็นห่วงเราจะเจ็บน้องคะกะอีแค่รอยช้ำปี๊ดเดียวแค่เนี้ยหนูกล้าจะเรียกมันว่าอุบัติเหตุเหรอคะลูกไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนที่เข้าฉากวันนี้คือน้องกวางซึ่งฉากนี้จะต้องโดนแกล้งด้วยการปาลูกบอลใส่งานนี้กวางดูมีความกังวลเป็นอย่างมากเอางี้เลยหน้านี่แหละไม่เก่งเล่นนะเล่นเองคงจริงหาคือจะบอกว่าหนูเป็นคนกลัวบอลนะเว้ยหนูเป็นคนกลัวบอลหนูเป็นคนกลัวบอลมากด้วยอันนี้บอกอะไรนี่อยากโดนโดนกระแทกแว่นค่ะหรือดิสเฟนแตกหรือดิสเฟนแตกแอะกังวลด้วยความเป็นห่วงแว่นเนียนนะเอ๊ะหนูคะเจ๊ว่าหนูห่วงหน้าตัวเองก่อนห่วงแว่นไหมคะเลอะอาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็ถือThank you.
มคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องไฟลางไฟโดยแม่เจ๊ได้เดินทางมาถึงกองถ่ายเจ๊ก็ได้เห็นว่าแมทพิรณีผู้เป็นนางเอกกำลังจริงจังและตั้งใจมากกับการซ้อมบทเขินเลยมันถึงปะล่ะจิ้มจิ้มน้ำตาลปี๊บใส่มาอร่อยบทเบิดอะไรไม่สนใจจริงจังและตั้งใจอยู่กับการกินฝรั่งอย่างเดียวแมทค่ะถ้าจะหิวขนาดนี้เจ๊ว่าบอกทีมงานเขาพักกองเลยไหมคะคุณเนาะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บคุณผู้ชมคะหลังจากที่แมทรู้สึกตัวสักทีว่าวันนี้มาถ่ายละครไม่ได้มากินฝรั่งแมทนั้นจึงลุกขึ้นมาท้องบททันทีเป็นฉากที่บอยกับแมทจะต้องเข้าไปช่วยเหลือรถนักเรียนที่กำลังประสบอุบัติเหตุซึ่งงานนี้บอยก็ได้โชว์ความแมนอย่างเต็มที่ช่วยเอาไปตัดต่อตอนที่ผมขึ้นลงเท่ๆด้วยนะครับคุณผู้ชมคะหลังถ่ายทำฉากปีนขึ้นไปบนหลังคารถเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาลงกันบ้างโดยตามบททั้งคู่ต้องกระโดดลงมาอย่างสง่างามหนึ่งขอเพิ่มขอเพิ่มหนึ่งขออีกโดนแมทคะถ้าจะอุดจมูกขนาดนั้นนั่นมันโดดน้ำแล้วไหมคะน้องคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากหวาดเสียวที่รถบรรทุกจะต้องวิ่งตรงเข้ามาหาทั้งคู่และเนื่องจากฉากนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายทีมงานด้านซ้ายจึงใช้เทคนิค CG เข้าช่วยด้วยการถ่ายภาพหลอกคุณพระส่งรถบรรทุกเต็มๆวิ่งพุ่งเข้ามาหาเต็มๆขนาดนี้นี่เสียววะอะไรคือคำว่าใช้เทคนิคช่วยเหรอคะคุณพี่คุณผู้ชมคะหลังผ่านพ้นฉากรถบรรทุกมหาประลัยไปแล้วแมทพีรณีและบอยปกรณ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรอีกต่อไปฉากกระโดดลงมานั้นซ้ายจึงเรียกได้ว่าสบายมา
ไม่ออกเสียงมากยินดีแมทจะได้ไหมครับแมทโอเคนะโอเคดิกลัวด้วยกลัวเลยแหละกลัวเลยอ่ะกลัวแบบกลัวเลยอ่ะมันสูงมากเลยอ่ะโอเคครับปากสั่นอ่ะปากสั่นอ่ะหาดูจากสภาพนางเอกแล้วสบายมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมฟังอะไรกันสันสู้สันสู้ตั้งหากเป็นตามแต่เลยมาฉันสงสารมาริโอที่กำลังมองพูดคนเดียวยาวมากสึกเหมือนคิดเฮ้ยคิดคิมเฮ้ยคิวไม่มีมิติ